ครับอยู่กับเบสยูไนนะฮะต้อนรับสู่รายการ My Life Sucks นั่นเองนะครับรายการที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับคุณนะครับเพราะชีวิตนั้นมีขึ้นมีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อนะครับและถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณซักแล้วแย่แล้วนะฮะยังมีคนที่ซักและแย่กว่าคุณนะครับวันนี้เบสอยู่ที่นี่ฮะ The Scar Film ต้องบอกว่าเป็นดาราใน YouTube และเขาดังมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือบี้เดอะสกานั่นเองเราจะมาดูซิว่าคนที่เขามีรอยยิ้มคนที่เขาทำให้คนอื่นมีความสุขนั้นเขาจะมีชีวิตที่ซักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปบุกบ้านเดอะสกาฟิล์มกันบี้เดอะสกาหรือนายกฤษบุญยรังหนุ่มทอนลูกอีสานขึ้นหานแท้จากหนองบัวลำพูนเจ้าของช่องบี้เดอะสกาที่วันนี้แฟนๆกว่า1ล้าน Subscribe แล้วครับกับสโลแกนที่ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมมักโคตรมีความสุขเลยแล้ววันนี้แม่จะมาคุยอีกมุมหนึ่งในชีวิตสุดซักของบี้เดอะสกาว่าหนุ่มที่มากรอยยิ้มคนนี้เขามีชีวิตที่ซักยังไงบุกบ้านเดอะสกาฟิล์ม105และตอนนี้อยู่กับบี้เดอะสกาสวัสดีครับบี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบี้เดอะสกาครับครับผมหลายๆคนเนี่ยดูสโลแกนบี้แล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยชอบทำให้คนมีความสุขเขามีความสุขมากกว่าสโลแกนจริงๆคือรู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยครับแล้วจะคิดไหมฮะว่าชีวิตอย่างบี้เนี่ยเขาจะมีความทุกข์บ้างไหมบี้เคยมีอารมณ์ที่แบบว่ารู้สึกว่าเครียดท้อแล้วชีวิตรู้สึกชีวิตไม่โคตรซักเลยมีไหมครับมีครับมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันครับก็คือถ้าคนได้ดูคลิปผมเนี่ยจะได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงช่วงที่ผมทำคลิปพวกเพลงกลัวที่ไหนโอ้ยคนนั้นดังมากเลยนะครับ cover ล้อเลียนอะไรเงี้ยครับ บี้เดอะสตาร์ใช่ครับแล้วก็มีเต้นของเพลงนู่นนั่นนี่ล้อเลียนไปก็จะมีพวกงานเข้ามาเยอะตอนนั้นผมก็ทำงานประจำอยู่ด้วยเป็นโปรแกรมเมอร์ครับทำไปเกือบปีหนึ่งรู้สึกว่ามันงานมันเยอะงานข้างนอกมันเข้ามาเยอะมากจนเวลามันบีบกันทำให้ผมจำเป็นนะต้องออกมาเพราะว่าหนึ่งคือเราทำงานในส่วนของงานเราจะไม่เต็มที่แล้วมันรู้สึกละอายใจก็ออกมาเพื่อมารับงานที่เข้ามาให้ได้เต็มที่คือพอออกมามันก็ออกมาเคว้งขวางเพราะงานมันมาปุ๊บแล้วมันมีช่วงที่แบบพอหายไปเสร็จหลังจากนั้นมันเงินมันก็เริ่มหมดเราก็มีน้องๆที่ต้องดูแลมาถึงว่าทีมงานเราครับหมดที่เรียกว่าแคะกระปุกเพื่อมาเลี้ยงน้องๆที่อยู่ด้วยกันคือเราอยู่ด้วยกันแบบว่าแน่นแฟนมากตอนนั้นคือรักกันมากไม่มีอะไรเลยก็ทำคลิปมาเรื่อยๆนะแต่ช่วงนั้นเป็นฮึดสุดท้ายละการควักเงินสุดท้ายจำไม่ได้ว่าไม่ถึง1,000 บาทนี่ทุบหม้อข้าวแล้วสิ เพื่อเอาไปถ่ายคลิปหนึ่งครับคลิปประวัติศาสตร์เลยชื่อว่าคลิปกังนำสไตล์ครับโอปันกังนำสไตล์กังนำสไตล์โอปันกังนำสไตล์ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้นะครับค่าตัวไม่ต้องพูดถึงครับน้องๆที่มาเอาไปเป็นค่าเดินทางในการไปถ่ายในแต่ละโลเคชั่นครับค่ากับข้าวมื้อเที่ยงมื้อเย็นหมดเสร็จเรากลับมานั่งตัดต่อกันคือตอนนี้ไม่มีตังค์ไม่หมดแล้วครับหมดแล้วครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้พึ่งเงินจากที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็คืออยู่ด้วยตัวเราตอนนั้นรู้สึกไงบ้างอะตอนที่นั่งตัดต่อกำลังทำอยู่เอาวะทำสิ่งที่เรารักก่อนแสดงว่าจ่ายยิงสู้ 100% นะไอความคิดหนึ่งเสี้ยวลึกๆโอ้ยดังเนี่ยคลิปนี้ดังกระซิบอยู่ซ้ายขวาตัวเฮงอยู่นี่เลยดังอยู่แล้วโอเคตัดสินใจทำพอทำคลิปนั้นปล่อยลงไปในวันแรกครับโอ้โหวิวมาถล่มทลายดิสไลค์ถล่มทลายล้อไม่ล่ะล้อเล่นโอ้โหคนดูเยอะมากในวันแรกเป็นแสนคือมันเป็นกระแสด้วยช่วงนั้นมันเป็นกระแสของกังนัมสไตล์คนก็เซิร์ชนะใช่ครับแล้วเราทำเป็นคนแรกๆของประเทศรายการทีวีแทบจะทุกช่องหลายๆเว็บทุกเว็บเอาของเราไปแชร์โอ้โหมันกลายเป็นโหมกระแสแล้วทำให้เราเนี่ยได้ออกทีวีแล้วก็ได้ออกรายการต่างๆก็เริ่มรู้จักกลับมาอีกรอบนึงใช่ครับพอมาทำกังนำเนี่ยคนมันดูเยอะขึ้นแล้วโอเคตังมาแล้วมาเหมือนเดิมแล้วสิ่งนั้นมันทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าการทำในสิ่งที่เรารักหรือเราคิดว่ามันไปได้แล้วเราทำมันให้ดีที่สุดอ่ะมันเลยไปได้ทีนี้เลยมาคิดเลยว่าจะต่อยอดยังไงก็เลยมาตั้งเป็นบริษัท ชื่อบริษัทว่าเดอะสกาฟิล์มจำกัดครับที่รู้จักกันทั่วประเทศตอนนี้นะวันที่ถ่ายนี้นะครับเขาเตรียมจะฉลองร้านแล้วใกล้แล้วเขาดาวกันอยู่ตอนออนน่าจะฉลองไปแล้วแสดงความยินดีก่อนเลยแล้วกันขอบคุณครับผมจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจากวันที่ตกต่ำจนมาทำกลางนำแล้วมาถึงวันนี้มันเกินความคาดหมายมากเพราะตอนนั้นคน Subscribe ยังไม่ถึงแสนเลยด้วยซ้ำตอนที่ทำกลางนำนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่900,000จะล้านแล้วเป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่าเรามีการเติบโตหรือพัฒนาขึ้นเพราะว่าคนติดตามมันเพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกปลาปลื้มใจที่การตัดสินใจครั้งนั้นเราตัดสินใจได้โอเคเลยขาดมากเลยนะครับผมเด็ดขาดมากเลยบางคนนี่เขาอาจจะแบบว่าท้อแท้จนแบบไปทำงานประจำดีกว่าเพราะบางทีเราเห็นว่ามันช่วงมันตกต่ำมันไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็เลิกมันไปทั้งที่จุดหมายขุมทองอย่างเดียวอ่ะอีกจึ๊กเดียวเองอ่ะถ้าวันนั้นบี้ไม่จึ๊กเข้าไปนี่ถ้าผมไม่ทำก็ไม่เจอเลยนะใช่ก็อยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังท้อแท้อยู่หรือว่าเครียดอยู่เนี่ยเขามีหลักคิดในการใช้ชีวิตคือทำในสิ่งที่ตัวเองรักและก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำครับผมฝากอะไรไปถึงคนที่ตอนนี้กำลังแบบท้อแท้อยู่ชีวิตแบบโอ้สักเหลือเกินอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เราสามารถกำหนดมันได้ด้วยที่ว่าเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราทำกับมันเต็มที่หรือเปล่าเท่านั้นครับนี่นะฮะสุดยอดมากนี่เขาจะล้านแล้วนะส่วนเรากำลังจะร้อยแล้วมันต้องมีเริ่มต้นมีเริ่มต้นครับนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะช่วยแชร์ให้นะฮะแล้วล่าสุดเขาก็จะมีผลงานอะไรออกมาเรื่อยๆใช่ครับนะฮะคลิปเราเนี่ยปล่อยทุกวันอังคารกับวันศุกร์ก็เป็นคลิปที่ล้อเลียนสังคมบ้างเป็นคลิปสนุกสนานจุดประสงค์คือคลายเครียดพวกเราเองนะคลายเครียดเราก่อนเราก็จริงๆถ้าคนทำมันไม่คลายเครียดเนี่ยคนดูจะคลายได้ยังไงเนาะใช่ครับตั้งแต่ทำคลิปมาเนี่ยคือมองที่ตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเราทำแล้วเราสนุกโอเคเราเชื่อว่าคนดูสนุกด้วยครับแล้วมีอะไรอยากฝากไปถึงคนที่แบบตอนนี้กำลังจะเริ่มแบบมีไอเดียอย่างเงี้ยอย่างพี่เบสเงี้ยอยากจะทำรายการอยากจะทำอะไรให้มันแบบโดนอย่างเงี้ยดีเลยครับคนที่มีไอเดียครับให้เริ่มทำเลยอย่าไปคิดครับว่าเอ้ยพร้อมหรือยังมันยังขาดนู่นขาดนี่อย่าครับให้รีบทำตั้งแต่ตอนที่คิดออกผมเคยมีเกิดกรณีอย่างนี้หลายครั้งแล้วคิดที่จะทำแต่โดนคนอื่นทำก่อนเรารู้สึกเฟลนะบางทีคิดแล้วแต่แบบโดนชิงทำก่อนเราจะไม่ทำละหรือจะทำแล้วมันขาดโน่นขาดนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำโดนปัญหาโอ้ยเรื่องเวลาเรื่องสถานที่เรื่องนู่นนั่นนี่ไม่ได้สุดท้ายไม่ได้ทำใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะทำให้เราพลิกชีวิตได้เลยไอเดียนั้นแสดงว่าบี้พูดอย่างเงี้ยคืออย่าติดอยู่แค่คำเดียวเดี๋ยวรอนู่นก่อนเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ไม่ให้เราเริ่มทำเลยตอนที่ยังไม่พร้อมนี่แหละครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปวัดกันดูอีกทีครับวันนี้เราได้เรียนรู้นะฮะว่าชีวิตของหนุ่มคนนี้ฮะบี้เดอะสกาเนี่ยที่เขามีความสุขมอบรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่ตามเขาอยู่เป็นล้านคนตอนนี้เนี่ยจริงๆเขาก็เคยมีจุดที่เขารู้สึกว่าแย่เหมือนกันครับผมนะฮะผ่านมาจนทุกวันนี้สำเร็จเพราะว่าจิตใจเขาแข็งแรงมาก วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับบี้เดอะสกาและบ้านเดอะสกาฟิล์มวันนี้ต้อนรับอบอุ่นมากเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเก่งทองมากเลยนะครับผมเอาสักตัวไหมแล้วเราก็ได้อีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะฮะในสไตล์ของ บี้เดอะสกานั่นเองนะครับและส่วนแฟนๆครับอยากจะให้เบสยูไนเนี่ยไปซักชีวิตของใครนะครับก็สามารถที่จะเมนได้เลยนะฮะอยากจะให้ไปพูดคุยไปเจอกับศิลปินดาราหรือว่าคนที่คุณอยากจะให้ผมไปสัมภาษณ์เป็นใครบอกมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝาก Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะชมคลิปเก่าๆคลิปอื่นๆของยูไน Channel ได้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ